วัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Lightning Talk กับสายสวรรค์ขยันยิ่งค่ะวันนี้เป็นอีกคืนนึงนะคะที่เราจะมาพูดคุยถึงเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมไทยค่ะรายการของเราพบกันทั้งทางช่อง13 Happy Family ช่อง33 HD และคุณผู้ฟังทางวิทยุครอบครัวข่าว106 FM สทร.นะคะที่เปิดรายการไปคงได้เห็นกันแล้วใครที่เป็นแฟนตัวยงของนางเอกลิเกชื่อดังคุณนกสกุณารุ่งเรืองเห็นปุ๊บก็เตรียมเลยนะคะว่าไม่ต้องลุกไปไหนวันนี้เธอจะมาพูดคุยเปิดใจแล้วก็ถ่ายทอดประสบการณ์ชีวิตการเป็นนางเอกลิเกตั้งแต่วัยรุ่นแล้วก็อยู่ในวงการเป็นหนึ่งในเสาหลักของลิเกไทยจน30กว่าปีแล้วเนี่ยนะคะขอต้อนรับคุณนกสกุณารุ่งเรืองค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่นกค่ะสวัสดีค่ะพี่หนิงนับไปนับมาเนี่ยคุณบอกว่าตั้งแต่9ปีที่ เริ่ม9ขวบค่ะค่ะเริ่มเลยค่ะเริ่มฝึกลิเกตั้งแต่อายุ9ขวบค่ะเพราะว่าครอบครัวคุณพ่อคุณแม่ครอบครัวเป็นลิเกเล่าให้ฟังสักนิดนึงได้ไหมคะพี่นกว่าตอนเด็กๆอ่ะเกิดมาก็เห็นภาพความอลังการของคณะลิเกในครอบครัวแล้วตอนเด็กๆมันมีภาพฝังใจอะไรอยู่ตรงนั้นภาพฝังใจก็คือพ่อกับแม่เนี่ยเหนื่อยเล่นลิเกทำขนมขายด้วย no. ใช่ค่ะที่ตลาดบางซ่อน okay. ก็ไม่ได้พักผ่อน okay. เพราะว่าต้องพยายามทำ okay. ตรงนี้แล้วก็ปู่ย่าตายายเนี่ยเป็นหมดเลยคณะลิเกดาวรอยรุ่งเรือง mm. ซึ่งตอนนี้ก็ไม่มีละก็ถือว่าตั้งแต่บรรพบุรุษเนาะใช่ค่ะจนกระทั่งถึงยุคของพี่นกก็เป็นยุคที่สืบสานต่อศิลปะลิเกในครอบครัวมาจนถึงปัจจุบันแล้วก็ใช้ชื่อคณะว่าคะใช้ชื่อคณะคือชื่อพี่นกสกุณารุ่งเรืองค่ะคณะสกุณารุ่งเรืองเลยใช่ค่ะตอนนี้คือเล่นลิเกอยู่แถวไหนยังไงไปทั่วประเทศไหมวิธีการรับงานเขาเป็นยังไงคะปัจจุบันนี้คือต้องเริ่มตั้งแต่ว่าเป็นลูกโรงเขาแล้วก็มาเป็นคณะที่เป็นคณะรวมกันนะคะคุณเทพบัญชาค่ะสกุณาเทพบัญชาสกุณารุ่งเรืองแล้วก็มาแยกคณะค่ะแยกคณะมาเป็นสกุณารุ่งเรืองคนเดียวค่ะทีนี้ปัจจุบันเนี้ยก็เล่นยากทำไมแสดงยากค่ะพี่หนิงเพราะว่าเขาแสดงไม่เหมือนเราอะไรเงี้ยทำไมคะมันยุคสมัยมันเปลี่ยนไปมันมีการประยุกต์เยอะไว้หลายๆอย่างซึ่งเราก็เสียดายของเดิมเสียดายรูปแบบการแสดงซึ่งที่นกเล่นตั้งแต่เด็กๆที่พี่นกฝึกมาเนี่ยมันเป็นยังไงทำไมมันถึงเปลี่ยนไปเยอะมันภาพตั้งแต่เริ่มหัดเนี่ยจะต้องมีการเคารพและจริงใจจริงจังต่อศาสตร์ด้านนี้กว่าจะได้คำนำหน้าว่านางเอกนะคะพี่หนิงไม่ใช่ของง่ายเลยค่ะต้องฝึกฝนเก่งแล้วก็ยังไม่เก่งเก่งแล้วก็ยังไม่เก่งไม่ใช่ว่าจะได้คำชมมาได้ง่ายๆเมื่อก่อนเป็นแบบนี้ค่ะพี่หนิงค่ะแล้วก็การฝึกเนี่ยร้องกับวิธีการร้องเนี่ยต้องหาวิธีค้นหาตัวเองให้เจอให้มีลีลาเฉพาะตัวของตัวเองใช่ดูทุกอย่างเลยนะมันอาจจะไม่เหมือนกันนะคะพี่หนิงอย่างนกเนี่ยดูทุกอย่างดูงิ้วทำไมงิ้วเสียงแหลมนะฟังโอเปร่าค่ะค่ะทำไมเขาถึงได้แบบโอ้โหไปได้ไกลพลังเสียงขนาดนั้นพลังหนักแน่นแล้วก็ฟังเพลงลูกทุ่งค่ะทุกอย่างเลยค่ะแล้วก็ดูรุ่นครูบาอาจารย์ถามว่าดูแล้วศึกษาไปดูละครที่โรงละครแห่งชาติใช่ไปนั่งไกลๆไปซื้อบัตรถูกๆเอาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือสะสมไว้แล้วก็มาคิดพยายามร้องเอาตรงนั้นตรงนี้ของตัวเองอยู่ลงตรงลำไส้ตรงไหนฝึกเองเหรอคะใช่ค่ะพลังเสียงตัวแรกคุณแม่นะคะค่ะให้ร้องคำเดียวเนี่ยคำเดียวเนี่ยเป็นแบบเป็นร้อยๆครั้งเช่นคำแรกเลยในชีวิตแม่สอนคำแรกในชีวิตคือหญิงชาวเขาสาวชาวป่าพี่น้องนี่คือแม่สอนเนี่ยคือประโยคแรกที่ต้องร้องแบบนี้นี่คือเป็นร้อยๆครั้งเลยค่ะกว่าจะได้แบบจะแม่จะหัดให้เป็นนางเอกไงคะก็เลยร้องคำเนี้ยร้องง่วงอะค่ะพี่หนิงร้องจนแบบจะแบบ
แม่เนี่ยธรรมดาไม่ดุไหมคะธรรมดาไม่ดุเลยแต่พอหัดลูกแล้วเนี่ยมีบ้างหัวโคกน้ำตาหยดน้ำตาหยดแต่ก็ลุกขึ้นมาลุกต่อยังต้องหญิงเช้าเขาสาวเช้าปลาอยู่แต่ดีอย่างตรงที่ว่าร้องบ่อยๆแล้วเราจะรู้จักตัวตนเราจะรู้ว่าเราจะแบ่งคำยังไงค่ะเราจะเล่นคำไหนตรงไหนเราจะใช้ต้องใช้น้ำหนักจะเอื้อนยังไงถ้าไม่เราไม่เล่นทุกคำจะเว้นยังไงใช่ถ้าเล่นทุกคำไม่มีเสน่ห์ค่ะพี่หนิงค่ะมันเหมือนเอียนค่ะหวานจนเอียนนะคะเพราะว่าสมัยนี้ยังขาดความเข้าใจอีกเยอะพอเวลาเขาเสียงดีเนี่ยเขาก็จะใช้เยอะเลยนึกออกไหมโชว์โอ้โหโชว์พลังโชว์พลังเหลือเยอะถ้าเหลือเยอะเนี่ยต้องนึกถึงใจท่านผู้ชมว่าท่านผู้ชมจะรำคาญไหมคือพอเยอะเกินไปมันไม่มีศิลปะไม่มีลูกผ่อนหนักผ่อนเบาเวลาร้องเนี่ยถ้าหากไปนกเนี่ยคือถ้าดุคือเกลี้ยกล่อมอย่างเช่นสมมติว่าเราหึงหวงค่ะเราจะมามัวหวานจ่อยได้ไหมคะไม่ได้ไม่ได้ให้สวยขนาดไหนอารมณ์นั้นเรื่องความจริงของขึ้นใช่ไหมถ้าเกิดไปเห็นปุ๊บเห็นคนที่เรารักอยู่กับหญิงอื่นเอาเลยขั้นแรกนางเอกก็ต้องกรี๊ดก่อนแล้วแล้วหน้าก็จะเท้าไม่เกริ่งใช่ไหมเท้าดุดุมันๆอะไรอย่างเงี้ยก็จะบอกขึ้นมาเลยเห็นเขานั่งจูจีทำท่าทีลอยหน้ามายืนคิดอิจฉาคิดแล้วก็พาให้ชิวอย่างเงี้ยค่ะมันต้องแบบชึก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 เอาพี่น้องเวลาโกรธเนี่ยสมมติเมื่อกี้นี่คือบทโกรธแต่เป็นโกรธแบบนางเอกเมื่อกี้นี่คือฉิวสุดแล้วใช่ไหมคะใช่แต่ว่านี่คือนางเอกนะรั่วระเบิดค่ะใช่ค่ะอันนั้นคือจะต้องเล่นให้คนดูฮาๆแล้วแต่ถ้าโกรธแบบนางเอกโกรธแบบเจ็บสมมุติว่าเป็นตาลแม่กุสุมาเนาะจะเด็ดพอมาขอวอนให้จะเด็ดเนี่ยไปช่วยทำสงครามแต่เขาปฏิเสธค่ะใช่ไหมเราเอาเลยฟังคำพยศคนเหมือนต้องโดนยาพิษที่กำลังออกฤทธิ์น้องสุดคิดสุดรู้โยาพิษนี่มันแบบยาพิษคือยังไม่พิษเท่าไหร่เพราะตื่นเต้นพี่หนิงนะสุดยอดมากตื่นเต้นพี่หนิงแล้วดีใจมากคือสุดยอดมากๆค่ะนี่คือสิ่งที่ทั้งคุณแม่สอนทั้งครูพักรักจำแล้วก็ฝึกค้นหาตัวเองถ้าเราเป็นสิบเล่นตัวไหนเราต้องคิดแล้วว่าผู้หญิงคนนี้ตัวตนคนนี้นิสัยยังไงคิดเอาเองค่ะต้องตีความว่าละครตัวนี้กำลังอยู่ในอารมณ์ไหนอะไรไม่ไร้แล้วแรงไม่แรงก็คือต้องรู้ให้เหมาะกับบทนั้นใช่ค่ะอะไรไม่ร้ายเท่ากับที่ว่าถ้าบางครั้งผู้ใหญ่ปุ๊บปั๊บมาไอ้หนูไปเล่นให้หน่อยไปเล่นอะไรคะเป็นพระสุพรรณอัดเมื่อไหร่คะพรุ่งนี้ไม่ได้ค่ะหนูยังไม่รู้จักตัวตนท่านค่ะแต่เขาบอกไม่ได้จะให้อาจะให้อาไหว้อาไหว้อาอย่าไหว้งั้นหนูไปอย่างเนี้ยค่ะทำไงคะต้องทำการบ้านด่วนเลยไม่การบ้านไม่มีค่ะเพราะตอนนั้นใหม่ๆเลยหนังสือก็ไม่มีไม่อ่านแล้วทำไงแล้วท่านเป็นอะไรอ่านจากบทพออ่านจากบทแล้วทำไงอาศัยธูปค่ะจุดธูป16ดอกลูกไม่รู้จักตัวตนท่านลูกกราบขออภัยลูกจะต้องแสดงเป็นตัวท่านแล้วเพราะฉะนั้นแล้วลูกไม่รู้ว่าท่านจะได้ยินลูกหรือไม่แต่ถ้าหากว่าท่านได้ยินขอได้โปรดท่านจงมาประทับอยู่บนเสียงบนขนลุกค่ะแสดงนะวันนั้นปกติไม่ค่อยสวยค่ะแต่วันนั้นเอ๊ะทำไมฉันสวยจังทำไมเปล่งปลั่งรัศมีใช่ค่ะแบบเอ๊ะทำไมถึงได้แบบแล้วเวลาพูดเป็นโครงกรอะไรอย่างเงี้ยถ้าหากเราไม่ทันจริงจดเลยเพื่อความมั่นใจจดหลังกล้องเลยอะไรเงี้ยคือแบบว่าเราอย่าคิดว่าเราเก่งกาจอะไรนักหนาถ้าหากว่าตามบทเขาจริงเราต้องเคารพบทเคารพผู้แต่งไม่ใช่ว่าพอเราด้นเรื่อยเปื่อยเราด้นได้แต่ว่าตรงนี้จะทำให้ครูท่านภาคภูมิใจว่าสกุณาไม่ลบหลู่ท่านสุดยอดมากก็บางทีก็
คนคนนี้บางทีต้องเล่นปุ๊บปั๊บไม่ทันจะขอโทษขอโพยเนาะอีกคนเป็นพระนเรศวรก็อายุมากแล้วเป็นผู้ชายทั้งคู่แต่ว่าจะเข้าแล้วฉันไม่สนใจแล้วรูปหัวรูปหางรูปไปเลยค่ะเดี๋ยวพอเลิกแล้วค่ะเดี๋ยวก็ขออภัยไปขมาจังค่ะตรงนี้ต้องมีนะคะพี่หนิงนี่คือสิ่งที่เป็นศิลปะวัฒนธรรมถ้าเกิดว่าผู้ฟังคุณผู้ชมได้ฟังแบบนี้นะคะนี่เป็นเรื่องเล่าที่แสดงให้เห็นถึงวิถีถึงธรรมเนียมปฏิบัติถึงการกตัญญูกตเวทีถึงวินัยของนักแสดงซึ่งนี่คือศิลปินที่แท้และเขาเป็นกันแบบนี้มาชั่วอายุคนนะคะพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาฟังเรื่องราวของนางเอกลิเกสกุณารุ่งเรืองกันต่อแล้วก็สิ่งที่เธอทำดีๆเพื่อที่จะสืบสานศิลปะแขนงนี้ไว้ค่ะ